รวมบรรทุกกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับตรงนี้ผมอยู่ที่ตรงสะพานปลานะครับของแถวชายหาดชะอำครับเป็นสะพานปลาโรงเรียนชอบมาดูบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้นะครับนี่ครับสะพานปลาตรงนั้นเรือประมงกำลังเข้ามาเลยครับเนี่ยเรือแล้วก็มีชาวบ้านเขาก็มาขายของอาหารทะเลสดๆนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูมีขายปูม้าขายกุ้งขายอะไรครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโอ้ถึงใช้เป็นผมไม่แน่ใจเรืออะไรเรือปูมั้ยเริ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นของชาวบ้านบรรยากาศที่เขาขายอาหารทะเลครับขายพวกนี้ไปเยอะชาวบ้านได้ปูมาเขาก็จะเอานี่ครับปูสดๆครับใส่เชือกแล้วห้อยไปตรงนี้นี่ก็บรรยากาศของชาวเลมครับตรงนี้มันย้อนแสงครับพระอาทิตย์มันย้อนแสงคนกำลังเรือกำลังเข้าเทียบท่าเยอะครับเพิ่งออกมาจากทะเลครับเดี๋ยวเดินมาดูบรรยากาศการขายอาหารสดทางนี้นะครับมาสดๆเลยเขาวางกับพื้นให้เราดูเลยครับครับใครสนใจเขาก็นึ่งให้สดๆเลยนะครับใช่ไปดับมานี่ก็อาหารทะเลตอนเช้าครับเป็นสะพานปลาครับมาแล้วดูมาที่เป็นเข่งๆอยู่ครับแข่งตัวบึ้มของเพิ่งมาลงครับนี่หอยนางรมครับเดี๋ยวมาดูอาหารทะเลฝั่งนี้ครับเพิ่งมาเหมือนกันนี่ก็เป็นปูครับเขากำลังคัดไซส์ปูมั้ยปูมาแบบสดๆครับเพื่อขึ้นมาจากเรือเลยนะครับพาไปเดินดูในอู่ต่อครับจริงมาใส่นิดนึงก็พอดีนะผมมาเช้าไปหน่อยมั้งคนกำลังจะเริ่มครับพ่อค้าแม่ค้าเขากำลังเริ่มเอาอาหารทะเลมาวางกันเรามาถ้าว่าเรามาเที่ยวทะเลเรามาซื้ออาหารพวกนี้มันจะโอเคกว่าทำสดกว่าได้เยอะกว่าครับกุ้งแช่บ่อยตัวใหญ่เลยหอยหวานของเพิ่งมาครับนี่ครับทะเลเพิ่งมาเดี๋ยวสายเดี๋ยวผมวนมาซื้ออีกทีนะพอดีผมออกมาเมื่อกี้ผมลืมกระเป๋าตังค์มาโรงเรียนลืมกระเป๋าตังค์ออกมาก็เลยว่าที่แรกจะซื้อนะเนี่ยแต่ลืมไปว่าพอดีผมใส่กางเกงขาสั้นแล้วตรงนี้กระเป๋ามันขาดใส่กางเกงขาสั้นแล้วกระเป๋าตังค์ขาดก็เลยไม่ได้กระเป๋าตังค์มาเดี๋ยวตามมาดูเขาตอนสายๆออกมาอีกทีนึงก็มาช่วงบรรยากาศของสะพานปลาที่เดี๋ยวชะอำนะครับนี่ครับบรรยากาศก็เป็นตลาดเล็กๆแต่ว่าอาหารทะเลมันสดเยอะดีเดี๋ยวตอนสายๆผมจะกลับมาอีกทีครับมาซื้อกุ้งสักโลปูสักโลไล่เขานึ่งให้เลยเดี๋ยวก็กลับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระดุมเดียนพากินพาเที่ยวครับพามาชมตลาดปลาสะพานปลาครับที่อำเภอชะอำครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระดุมเดียนพากินพาเที่ยวครับ